กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5ก็ที่ได้เล่าให้ทุกท่านฟังไปแล้วในเอพิโซดที่138นะครับว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5พุทธศักราช2525ถึง2529เนี่ยได้มีทิศทางในการพัฒนาในกลุ่มพื้นที่ต่างๆเป็นอย่างมากนะครับเป็นแผนแรกที่พูดถึงการพัฒนาแบบกลุ่มพื้นที่ซึ่งในเอพิโซดที่138ผมได้เล่าให้ฟังถึงพื้นที่ Eastern Seaboard นะครับแล้วก็มีพื้นที่อื่นๆที่ได้รับการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ชายแดนนะครับพื้นที่ภาคตะวันตกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ได้มีการกล่าวถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยแยกเป็นบทหนึ่งออกมาซึ่งพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเมืองอยู่ในบทที่7นะครับซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับส่วนของหัวเมืองหรือเมืองหลักในภูมิภาคเรามาฉายภาพให้เห็นก่อนว่าณเวลานั้นนะครับก่อนปี2525เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนว่าจากแผน1ถึงแผน4เนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าแผน1กับแผน2เนี่ยพูดถึงในการกระจายโครงสร้างพื้นฐานออกสู่พื้นที่ชนบทไม่ได้พูดถึงกรุงเทพมหานครเลยในแผนที่1และ2เริ่มมาพูดในแผนที่3นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาแผนที่4แต่ว่าในแผนที่5นะครับเขาก็ได้สรุปว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือ20ปีจากแผนชาติ4ฉบับเนี่ยการเติบโตของชุมชนเมืองเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำอยู่นะครับในเวลานั้นประเทศไทยมีประชากรทั้งประเทศอยู่ที่47ล้านคนนะครับแต่ว่าเป็นประชากรเมืองเพียงแค่ 17.5% ของประชากรทั้งหมดเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการอพยพเข้าเมืองไม่มากนักเพราะแผน1ถึงแผน4เนี่ยการพัฒนาพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมทำให้เศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากแล้วก็ประชากรในพื้นที่ชนบทเนี่ยสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกรวมถึงผลิตผลมาได้โดยตลอดแต่ว่าในช่วงก่อนแผน5เนี่ยนะครับสักนิดเล็กน้อยเนี่ยเนื้อที่เพาะปลูกในชนบทเนี่ยไม่สามารถขยายได้อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นแรงผลักดันครับให้ประชากรอพยพเข้าสู่เมืองมากยิ่งขึ้นเขาคาดการณ์ว่าในอีก10ปีข้างหน้าก็คือไปจนถึงปี2535เนี่ยจะมีการขยายตัวของประชากรเมืองและพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคตทีนี้ถามว่าการขยายตัวนั้นน่ะมันจะเกิดปัญหาอย่างไรในเวลานั้นแม้ว่ามีสัดส่วนของประชากรเมืองอยู่น้อยนะครับแต่ว่าประชากรเมืองที่มีอยู่น้อยนั้นอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นหลักครับเพราะในปี2523นะครับประชากรเมืองทั้งประเทศเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครถึง 63% แล้วก็กรุงเทพมีขนาดประชากรมากกว่าเมืองอันดับ2ก็คือเมืองเชียงใหม่ถึง50เท่าตัวเขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ระบบเมืองไม่สมดุลกันเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง GDP นะครับของประเทศทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครถึง 39%เพราะฉะนั้นเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นศูนย์กลางของการค้าการเงินและการธนาคารในประเทศรวมตัวกันอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบขนส่งการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานครก็มีมากที่สุดแล้วก็ทิศทางก็ไม่ประหยัดแล้วก็สูญเสียทางพลังงานอย่างมหาศาลเพราะว่ามีความแออัดคับข้างของประชากรทำให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นจำนวนมากในการให้บริการต่างๆที่มีคนต้องการเป็นจำนวนมากแต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพในการให้บริการดังนั้นในแนวทางของเขาเนี่ยเขาก็ต้องมุ่งพัฒนาเมืองระดับต่างๆในส่วนภูมิภาคให้มีระบบเมืองหลักเมืองรองแล้วก็ชุมชนชนบทเพื่อเป็นฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตแล้วก็ช่วยสกัดกั้นการอพยพของประชาชนในชนบทเข้าสู่กรุงเทพมหานครในขณะเดียวกันก็ต้องชะลอความเจริญเติบโตแล้วก็ลดอิทธิพลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครลงโดยที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับนโยบายหลักของเขาเนี่ยก็คือการสร้างฐานอุตสาหกรรมหลักให้เป็นทางเลือกในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกหรือว่าโครงการ Eastern Seaboard นะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็พัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ไปในทิศทางที่จะมีส่วนนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคทีนี้พอมาซูมอินเข้าสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลในแผนชาติฉบับที่5นะครับเขายกประเด็นปัญหาแล้วก็ประเด็นในการพัฒนาของกรุงเทพมหานครขึ้นมาก่อนนะครับโดยมีการชี้ประเด็นปัญหาสำคัญ5ข้อครับข้อที่1ก็คือความแออัดคับคั่งและการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าฐานอุตสาหกรรมของกรุงเทพมหานครเนี่ยโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นมีการอพยพเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผนวกกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่มีระเบียบไม่มีประสิทธิภาพขาดผังเมืองที่จะมาใช้ควบคุมทำให้มีความแออัดคับคั่งจนเกิดปัญหาการจราจรติดขัดสิ้นเปลืองพลังงานแล้วก็นำมาซึ่งปัญหาอื่นๆตามมาเช่นน้ำท่วมระบายน้ำไม่ทันสภาพแวดล้อมเป็นพิษบริการสาธารณูปโภคสาธารณการไม่สามารถจัดการให้บริการอย่างเพียงพอแล้วก็ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและมีแหล่งเสื่อมโทรมเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่2ก็คือรูปแบบในการพัฒนากรุงเทพมหานครยังไม่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการพื้นฐานในกรุงเทพมหานครต่างก็มีแผนงานและโครงการเป็นเอกเทศของตัวเองไม่มีความร่วมมือในการประสานงานและการปฏิบัติงานระหว่างกันเองเพราะว่ามีอำนาจและหน้าที่อิสระที่ไม่ขึ้นแก่กันและมีงบประมาณดำเนินโครงการได้โดยตรงตัวกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ไม่มีอำนาจที่จะประสานงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครที่ได้กำหนดไว้ผลก็คือหน่วยงานต่างๆทำงานซ้ำซ้อนกันและขาดประสิทธิภาพและการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาก็มุ่งที่แต่ในขอบเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครไม่ได้คำนึงถึงบทบาทของเมืองและก็พื้นที่ที่อยู่โดยรอบที่จะเข้ามาร่วมในการช่วยแก้ปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นทำให้การควบคุมการขยายตัวของประชากรและความเจริญของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาจำกัดอยู่เพียงด้านเดียวซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จแล้วก็เป็นปัญหาเฉพาะหน้าของกรุงเทพมหานครตลอดมาประเด็นปัญหาข้อที่3ก็คือนโยบายการชะลอการขยายตัวของกรุงเทพมหานครยังไม่ได้เกิดผลในเชิงปฏิบัติเพราะว่านโยบายของรัฐก็ยังไม่ชัดเจนอย่างเพียงพอที่จะ เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่ปฏิบัติต่างๆจะใช้เป็นหลักในการดำเนินการได้เพราะฉะนั้นโครงการที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามหน้าที่แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้นแล้วก็สรุปเบื้องต้นเขาบอกว่าวิธีการแบบนี้เป็นการย้ายแหล่งปัญหาจากบริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวโดยเฉพาะยิ่งการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบของการพัฒนาในทุกๆด้านที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันเช่นโครงการสร้างสนามบินพาณิชย์แห่งที่2ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครมากทำให้ยากแก่การควบคุมการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาอันนี้คือโครงการสนามบินสุวรรณภูมิครับอยู่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี2503ถ้าย้อนกลับไปดูผังลิชฟิลด์นะครับที่บริษัทของประเทศอเมริกามาทำให้ตามเงินช่วยเหลือของ USOM นะครับของประเทศอเมริกาที่ให้มาก็มีตำแหน่งของสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินแห่งที่2ของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ตั้งแต่แผนนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหากรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจนเพราะว่าขาดการที่จะวางแผนแล้วก็มีทิศทางในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพประเด็นปัญหาข้อที่4ครับบทบาทของเอกชนยังมิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังอันนี้น่าสนใจครับถ้าย้อนกลับไปในปี2525เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่มากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่มองไปข้างหน้าเป็นอย่างมากครับเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยทุกคนยังพึ่งรัฐอยู่เลยยังเป็นคำพูดติดปากของคนไทยอยู่ว่าเดี๋ยวหลวงเขาก็ทำให้ทุกคนยังพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานและเรื่องของบริการสาธารณะต่างๆจากรัฐแต่ว่าได้มีคำนี้อยู่ในแผน5แล้วว่าเอกชนเนี่ยควรจะเข้ามาร่วมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เข้ามาร่วมในการช่วยแก้ปัญหาเมืองใหญ่คือกรุงเทพมหานครอย่างจริงจังเพราะว่าขาดการชักจูงใจจากรัฐที่จะให้การสนับสนุนเอกชนซึ่งมีทรัพยากรที่ดีเนี่ยได้เข้ามาร่วมในการลงทุนปรับปรุงกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของกิจการสาธารณูปโภคสาธารณการที่เอกชนสามารถลงทุนเองได้เพราะฉะนั้นผลที่ตามมาคือรัฐลงทุนเองทั้งหมดเนี่ยมันเลยไม่ประหยัด
แล้วก็ไม่สามารถที่จะเอางบประมาณบางส่วนเนี่ยไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับปัญหาข้อที่5ปัญหาข้อสุดท้ายที่เขาระบุไว้ก็คือปัญหาคนยากจนในเมืองเพราะว่าจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าขีดความสามารถของบริการพื้นฐานต่างๆที่จะรองรับอย่างเพียงพอยิ่งเพิ่มเท่าไหร่ก็จะมีสัดส่วนของประชากรที่มีฐานะยากจนและนำมาซึ่งปัญหาของการขาดแคลนที่อยู่อาศัยแล้วคนเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องไปพักอาศัยอยู่ในสลัมแหล่งเสริมโทรมและก็ชุมชนแออัดซึ่งเดิมก็มีปัญหาเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของปัญหาสังคมอยู่แล้วนะครับยิ่งมีคนเข้าไปเพิ่มในพื้นที่เหล่านี้ก็ยิ่งทวีปัญหาให้กับกรุงเทพมหานครตามมาอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำการสรุปในเบื้องต้นกับปัญหาเนี่ยเขาแนะนำไว้ว่าจะต้องมีรูปแบบการพัฒนากรุงเทพมหานครเพียงรูปแบบเดียวคือการพัฒนาภายใต้ผังเขาโครงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือมีผังที่รวมกันทั้งหมดทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในผังเดียวกันเห็นความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับและสนับสนุนให้เมืองในเขตปริมณฑลมีส่วนแบ่งเบาภาระของกรุงเทพมหานครและการกระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาเมืองหลักเมืองรองในภาคต่างๆและการพัฒนาบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักแห่งใหม่ในอนาคตอันจะเป็นผลให้การพัฒนาเมืองมีความสมดุลยิ่งขึ้นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดปริมณฑลอีก5จังหวัดนะครับก็คือสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครที่จะเน้นทั้ง2ส่วนนะครับกรุงเทพบวกกับอีก5จังหวัดเนี่ยควบคุมกิจการและการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนการพัฒนาให้มีบทบาทในการรองรับการกระจายการผลิตแล้วก็เป็นที่พักอาศัยที่จะกระจายออกมาจากกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยสกัดกั้นการอพยพของประชากรที่มุ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขายังมองว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นแรงดึงดูดสำคัญในการที่จะให้มีประชากรจากพื้นที่ชนบทเข้ามาหาโอกาสในการทำงานแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในศูนย์กลางของประเทศแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการทำในการวางผังเขาโครงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็คือการที่ไม่กระจุกตัวอยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครแต่ใช้จังหวัดปริมณฑลอีก5จังหวัดเป็นพื้นที่รองรับในการกระจายตัวของประชากรโดยดึงเอากิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทออกจากกรุงเทพมหานครออกไปอยู่ในจังหวัดปริมณฑลโดยมีเป้าหมายประชากรว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีประชากรไม่เกิน6ล้านคนในปี2529และใน5จังหวัดปริมณฑลนะครับจะมีประชากรอีก 2.3 ล้านคนรวมแล้วกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลจะมีประชากรอยู่ที่ 8.3 ล้านคนแล้วก็นำมาซึ่งแนวนโยบายในการพัฒนาครับประกอบด้วย4ข้อข้อแรกก็คือจะพัฒนาระบบเมืองขึ้นในภาคต่างๆก็จะมีเมืองหลักเมืองรองพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมแหล่งอุตสาหกรรมหลักรองรับไว้ที่จะชะลอการขยายตัวของกรุงเทพมหานครโดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเพียงศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมการบริหารประเทศการบริการและการผลิตเฉพาะที่ต้องใช้แรงงานระดับฝีมือและเทคโนโลยีขั้นสูงเท่านั้นในอนาคตข้อที่2ก็คือทำการประสานงานปรับปรุงกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามผังเขาโครงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป้าหมายก็คือการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่ชุมชนหลักในเขตจังหวัดปริมณฑลทั้ง5จังหวัดนะครับเพื่อให้บริเวณนั้นเนี่ยเป็นแหล่งจ้างงานแล้วก็ไม่ให้ประชาชนในเขตปริมณฑลเดินทางเข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหานครเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานการปรับปรุงกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสาธารณูปโภคและระบบสวัสดิการของเมืองให้จำกัดอยู่ในเขตพื้นที่สีเขียวรอบเมืองก็คือผังนี้มีส่วนที่เราเรียกว่ากรีนเบลนะครับโดยใช้กรีนเบลเป็นตัวจำกัดการขยายตัวทางราบของเนื้อเมืองกรุงเทพมหานครแล้วให้กระโดดไปสู่เมืองหลักที่กำหนดไว้ในจังหวัดปริมณฑลนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงโครงข่ายขนส่งทุกประเภทแล้วก็มีระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับข้อที่3ก็คือการจัดสาธารณูปโภคสาธารณการและก็บริการโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นให้กับประชาชนที่ยากจนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองให้มีโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอย่างเพียงพอโดยที่ระยะแรกเนี่ยเขาเน้นกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มคนยากจนและการปรับปรุง
แหล่งเสื่อมโทรมหรือว่าชุมชนแออัดเป็นหลักนะครับตัวที่4ก็คือให้มีองค์กรพิเศษแล้วก็มีกฎหมายรองรับครับต้องมีองค์กรระดับภาคมหานครนี่แหละครับก็คือกรุงเทพมหานครบวกอีก5จังหวัดปริมณฑลเนี่ยควรจะมีองค์กรที่มีความสามารถในการทำการบริหารจัดการแล้วก็มีการเก็บเงินมีกรอบงบประมาณเป็นของตัวเองมีการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเป็นของตัวเองเพื่อจะทำให้มีความสามารถในการจัดการพื้นที่ที่มีความพิเศษกว่าพื้นที่อื่นคือตรงไหนก่อให้เกิดรายได้ตรงนั้นก็ต้องจ่ายให้มี เงินกลับมาชดเชยในระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนั้นเช่นกันแล้วก็สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนจัดการระบบสามการของเมืองด้วยนะครับทีนี้ก็มาถึงพระเอกของเราครับนั่นก็คือผังเค้าโครงเมืองศูนย์กลางกรุงเทพมหานครลองถอดความผังนี้ดูนะครับเอาจากข้างในออกข้างนอกเราจะเห็นว่าพื้นที่สีน้ำตาลเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินลักษณะหนาแน่นอันดับหนึ่งเขาใช้คำนี้นะครับแล้วถัดออกมาอีกวงหนึ่งซึ่งเป็นสีเขียวอ่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีลักษณะหนาแน่นในอันดับรองแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวสงวนไว้เพื่อการเกษตรซึ่งพื้นที่สีเขียวในวงนอกสุดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่า Green Belt เนี่ยแหละครับเป็นตัวจำกัดการขยายตัวทางราบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็มีระบบของชุมชนหนาแน่นที่เป็นหกเหลี่ยมสีน้ำตาลนะครับกระจายไปโดยรอบของพื้นที่ซึ่งจะอยู่ในเขตพื้นที่บริเวณการตั้งถิ่นฐานที่มีลักษณะหนาแน่นอันดับรองนะครับให้มีศูนย์กลางของแหล่งงานศูนย์กลางการค้าและเรื่องของระบบของการบริการสาธารณะต่างๆของประชาชนโดยรอบเช่นตัวเมืองนนทบุรีนะครับทุ่ง2ห้องสะพานใหม่จระเข้บัวบางกะปิพระโขนงตัวเมืองสมุทรปราการนะครับตัวเมืองพระประแดงนะครับตัวเมืองบางแคตัวเมืองตลิ่งชันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีรูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมที่จะกระจายออกไปอยู่รอบนอกนะครับเช่นมีนบุรีเคหะคลอง2นะครับบางปูบางแคนะครับราชบูรณะและพื้นที่อื่นๆนะครับที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ย่านของอุตสาหกรรมจากนั้นก็จะมีถนนวงแหวนรอบนอกนะครับที่เป็นเส้นประล้อมรอบพื้นที่เมืองอยู่โดยวงแหวนเนี่ยก็จะไปตัดกับพื้นที่สำคัญต่างๆซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะครับต่อมาก็จะมีเรื่องของทำนบและคูระบายน้ำรอบเมืองอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีเรื่องของทำนบและคูระบายน้ำชั้นในก็คืออยู่ด้านในของวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกแล้วยังมีอีกชั้นหนึ่งก็คือคูระบายน้ำชานเมืองนะครับอยู่รอบนอกซ้อนอีกชั้นหนึ่งก็คือถนนวงแหวนรอบนอกทางฝั่งตะวันออกเนี่ยจะขนาบด้วยคูระบายน้ำสองข้างด้านในและด้านนอกนะครับแต่ทางฝั่งที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานครจะมีชั้นเดียวอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือจะมีเส้นทางรถไฟที่วางไว้จะเป็นเส้นทางวงแหวนล้อมรอบกรุงเทพมหานครทางด้านใต้เท่านั้นมาคู่ขนานกับถนนวงแหวนรอบนอกเลยครับทำไมจึงวางเส้นทางรถไฟในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้สร้างนะครับเอาไว้ทางด้านใต้อ้อมใต้ไม่อ้อมเหนือเพราะว่าอ้อมใต้เนี่ยผ่านย่านอุตสาหกรรมครับผ่านย่านอุตสาหกรรมก็คือสมุทรปราการที่ได้ถูกกำหนดไว้ให้เป็นย่านอุตสาหกรรมหลักของภาคมหานครเพราะฉะนั้นเขาเล็งว่าจะใช้การขนส่งทางรถไฟจึงมีเส้นทางวงแหวนของรถไฟแค่ครึ่งเดียวคือตอนใต้เท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังมีสถานีขนส่งสินค้าชานเมืองนะครับที่ถูกกำหนดไว้4ที่นะครับก็คือทางฝั่งตะวันออก2ที่และฝั่งตะวันตก2ที่นะครับทางฝั่งตะวันออก2ที่ก็คือบริเวณใกล้กับย่านรังสิตกับใกล้กับตัวเมืองสมุทรปราการนะครับส่วนทางฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีแถวแถวด้านเหนือของตัวของตลิ่งชันอันหนึ่งแล้วก็แถวๆบางแคนะครับอีก1แห่งต่อมานะครับเขาได้วางองค์ประกอบสำคัญอันหนึ่งก็คือการขนส่งทางรถไฟจากพื้นที่อื่นๆเข้ามาสู่ตัวเมืองกรุงเทพวางสถานีย่านโผนโยธินเอาไว้ครับ
แล้วก็มีระบบทางด่วนนะครับข้างในเพื่อมีเป้าหมายในการขนส่งสินค้าจะเห็นว่ามันแอบซ่อนอยู่นะครับมันจะมีท่าเรือคลองเตยปรากฏอยู่ในแผนที่ฉบับนี้แล้วก็จะมีทางด่วนนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับที่วิ่งเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นทางแยกทางร่วมสำคัญอยู่บริเวณท่าเรือคลองเตยเป็นหลักแล้วก็ข้ามเชื่อมโยงปลายทางข้างหนึ่งทางฝั่งทนปลายทางข้างหนึ่งอยู่บริเวณกลางเมืองอีกปลายข้างหนึ่งนะครับอยู่บริเวณออกไปทางฝั่งตะวันออกเพราะฉะนั้นทางด่วนที่ถูกวางไว้ก็เหมือนทางด่วนขั้นหนึ่งของเรานะครับถูกวางเป็นการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับท่าเรือเป็นหลักแล้วก็ยังมีแนวของระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตเมืองนะครับที่เป็นเส้นสีแดงอยู่มีทั้งเส้นที่จะสร้างแน่นอนแล้วก็เป็นเส้นประสีแดงประกับขาวนะครับที่จะสร้างต่อไปในอนาคตก็คือโครงการรถไฟฟ้าลาวาลินนั่นเองนะครับแล้วก็ตำแหน่งของสนามบินก็จะมีอยู่2แห่งครับสนามบินณเวลานั้นที่ใช้งานอยู่ก็คือสนามบินดอนเมืองทางด้านเหนือแล้วก็มีสนามบินในอนาคตนะครับก็คือสนามบินสุวรรณภูมินะครับอยู่ทางฝั่งตะวันออกและอยู่นอกเขตคันกั้นน้ำหรือคูระบายน้ำอยู่นอกเขตวงแหวนรอบนอกและอยู่บริเวณกลางพื้นที่เกษตรกรรมเพราะเขาเล็งเห็นว่าสนามบินในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่รับการกระทบกระเทือนจากชุมชนภายที่อยู่รอบสนามบินก็เลยเลือกที่ตั้งอยู่กลางพื้นที่เกษตรกรรมทำให้การขึ้นและลงของเครื่องบินเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบหรือส่งผลกระทบทั้งสองมุมนะครับกับชุมชนโดยรอบที่มีการตั้งถิ่นฐานแบบเมืองแล้วก็สามารถขยายสนามบินปรับปรุงและอื่นๆได้ง่ายกว่าที่จะอยู่ในพื้นที่เมืองแบบที่สนามบินดอนเมืองเป็นอยู่ในผังก็จะเห็นว่าอยู่ในพื้นที่บริเวณที่มีลักษณะหนาแน่นเป็นอันดับ2ของพื้นที่เมืองนะครับก็นี่คือผังเค้าโครงเมืองศูนย์กลางกรุงเทพมหานครที่ถอดความมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5ที่เล็งเห็นว่ากรุงเทพมหานครจะพัฒนาในลักษณะของเมืองศูนย์กลางและเมืองบริวารก็คือจำกัดพื้นที่การขยายตัวทางราบของเมืองและให้กระโดดไปสู่ชุมชนโดยรอบซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่จังหวัดปริมณฑลเพื่อชะลอการขยายตัวทางราบของกรุงเทพมหานครโดยใช้กรีนเบลต์เป็นตัวตั้งนี้เองวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับผังเค้าโครงเมืองศูนย์กลางกรุงเทพมหานครในแผนชาติฉบับที่5แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ